ปลาบึกใหญ่ปลาบึกใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีกี่กิโลครับพี่ปลาบึกตัวนี้วันนี้จะเป็น30-40จะเป็นลูกปลาอยู่อืมจะมีของใหญ่ที่พี่ดูอยู่ในบ่อของใหญ่ก็คือประมาณไซส์ร้อยค่ะไซส์ร้อยของใหญ่ที่พี่ปลาหายากปลาแปลกอะไรเดี๋ยวพี่จะเจอในบ่อเดียวโอเคได้สงสัยอีกแล้วพี่สงสัยเยอะมากวันนี้ถามได้เลยครับได้วิธีการในการขนย้ายพี่มันมีเคล็ดลับไหมพี่พี่พอจะบอกได้ไหมบอกก็ไม่รับเลยอ๋อถ้าบอกก็ไม่รับมาผิดบอกเปล่าวะเดี๋ยวไปดูตอนขนย้ายเราจะเข้าใจตอนนั้นได้สิ่งหนึ่งทุกท่านรู้ไหมครับว่าบ่อนี่นะใหญ่อันนี้นะ5-4-2ทุกท่านรู้ไหมครับว่าบ่อพี่ออแกนเนี่ยติด1-3คนย้ายปลาและมีปลาขายเยอะมากเลยใช่ไหมครับพี่รับซื้อรับขายรับคอยจอยมีอยู่หนึ่งครั้งรับซื้อปลา1 ล้านบาทเราไปซื้อมา1 ล้านบาทตัวละนะรับซื้อปลามานะฟังให้ดีๆนะฮะรับซื้อปลามา1 ล้านบาทแต่ขายออกไป1,700,000 บาทใช่ไหมครับพี่ปลาอะไรพี่นั่นมันโคตรปลาป่ะมันโคตรปลาตัวโคตรไทยครับนะตัวโคตรไทยน้ำหนัก100 กว่ากิโลปลากระโคตรไทยปลาบึก100 โลที่พี่เห็นเนี่ยว่าเห็นง่ายๆนะใช่ครับตัวโคตรไทยนี่ยากกว่าหนึ่งในล้านเลยเหรอพี่ที่แบบว่าที่เราจะไปหาเจอได้นานมากจะเจอจริงตัวแรกที่ผมเจอเมื่อ9 ปีที่แล้วแล้วถัดมา9 ปีถึงจะเจอตัวนี้แล้วมันหายากเลยไงพี่งงมันหายากครับแล้วมันโตช้าหายากแล้วก็โตช้าเฮ้ยหายากเนี่ยนะหายากแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยมันช้ากว่าจะถึงไซส์ร้อยเมื่อคืนผมดูนะแล้วใครมาขายครับพี่เนี่ยชาวบ้านครับเขาจับได้ชาวบ้านเขาไปจับได้ที่ตามแม่น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติจับได้แล้วก็มาขายครับพี่เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศครับเพราะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าชื่อเราอ่ะติด1-3หรือ1-5เวลาชื่อพิมพ์คำว่าคนย้ายไปไหนมีเราแน่นอนยอมแก่รับซื้อมา1 ล้านเดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยคือเดี๋ยวผมอ่ะจะชอบตรงนี้ว่าซื้อมา1 ล้านแล้วพี่มาเลี้ยงต่อเลยไงไม่ครับตรงต่อเลยครับใครมาซื้อลูกค้าผมครับลูกค้าแล้วเขาซื้อไปเขาซื้อไปดูพวกนี้เขาจะมีหลายประเภทนะซื้อไปประดับบารมีซื้อไปลงบ่อฟิชชิ่งซื้อไปโชว์แต่ถ้าซื้อไปกินเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้ขายวันนี้ซื้อไปนี้ซื้อไปลงบ่อฟิชชิ่งเพื่อไปโชว์ว่าเราได้มีปลาใหญ่แล้วก็จะดึงดูดคนเข้าบ่อฟิชชิ่งได้เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วคร่าวๆนะฮะโอเควันนี้ไม่รอช้ากันเดี๋ยวเรานะฮะจะมาดูวิธีการขนย้ายปลายักษ์กันใช้คนเยอะด้วยประมาณกี่วันนี้ประมาณคนได้พี่วันนี้ประมาณ10 กว่าคนครับเพราะว่าเป็นบ่อเป็นหน้างานที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นบ่อบ้านเราเองกว่าคนครับแล้วก็นี่แล้วคันนี้จะเป็นรถขนย้ายปลาวันนี้โอเคก็เนี่ยให้จะมีครับพี่เอาแกพี่มีอยู่กี่สายพันธุ์แล้วพี่เลี้ยงคนงานทั้งหมดกี่ชีวิตแล้วปลาของพี่ราคาต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ยพี่ตอบทีเดียวเลยเพราะของพี่มันเยอะใช่ไหมมันเยอะจัดภาพรวมแล้วกันที่เนี่ยนะครับเล่าหน่อยพี่ที่เนี่ยเราเป็นจุดรวมจุดกลางคือเป็นที่พักปลาเราจะไปซื้อปลาจากทั่วทุกที่มาลงที่นี่แล้วเราก็จะมีในเครือข่ายอีกเครือข่ายก็เหมือนกับว่าเขาซื้อลูกปลาเราไปเราก็ซื้อกับมันมันก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนด้วย yes, ในบริเวณรอบๆนี้ yes, แล้วก็ที่เนี่ยเราจะเป็น3 บ่อในการพักปลาปลาอันนี้จะเป็นบ่อปลากินเนื้อกินพืชแล้วก็บ่อปลารวมเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวนะ3บ่อที่ว่านี้ก็คือ1บ่อปลากินพืชปลากินพืชอ๋อแล้วก็ปลากินเนื้อต้องแยกเหรอพี่ตรงที่มันต้องแยกเพราะปลากินเนื้อเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่ามันก็ไปกินปลากินพืชเราเก็บละแต่บ่อที่จะให้พี่ดูวันนี้เป็นปลารวมเป็นปลาที่สำหรับเราเตรียมเพื่อจะขาย
ที่นี่เราเปิดโอเพ่นให้ลูกค้าเข้ามาเลือกปลาถึงข้างบ่อคุยเรื่องราคากันข้างบ่อเลยเอาตัวไหนคุณชี้แล้วก็ปลาที่เนี่ยเราเฉพาะในเครือข่ายเนี่ยมีมากกว่า100ชนิดที่เรามากกว่า100สายพันธุ์ทั้งปลานอกปลาไทยแล้วก็ปลาแปดปลาแปดก็จะเป็นพวกปลาช็อตเบอร์รี่ตัวตั้งครับคนนี้ก็จะเป็นปลาที่มีราคาขึ้นไปซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะได้เจอกันได้เห็นครับสอบถามราคาหน่อยพี่ถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดของที่นี่เหรอเริ่มปลาปลาอะไรเนี่ยปลากระป๋องปลาหนูยุงปลาหนูยุงเราเริ่มที่10 บาทไอ้พวกปลาเล็กเนี่ยเราจะอยู่ที่หน้าร้านหน้าร้านที่เราดูจัดแต่ที่เนี่ยเราจะเป็นที่พักสำหรับปลาใหญ่เท่านั้นโอเคถ้าเกิดว่าใครจะมาที่บ่อนี้จะเป็นปลาใหญ่เป็นปลายักษ์เท่านั้นนะฮะผมเห็นพี่เนี่ยลงโพสในเฟซบอกว่าเฮ้ยรีบจองกันก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจองกระช้าปลาจะไปหมดแล้วคือปลาที่เนี่ยปลาข้อรองคัดเนี่ยไม่เกิน3 เดือนมันเปลี่ยนหน้าหมดรองไว้เดี๋ยวลมหนักได้เอาเลยเอาไปได้ก็ได้ว่าตอนนี้หนูก็จะมีที่ชี้ที่เปิดเรื่อยๆเราก็ต้องเอาไปจากลูกบ่อเราเนี่ยแหละไปส่งแล้วจะจับไอ้การแพร่ขายคันเบ็ดขายอยู่ที่คันเบ็ดคันหนึ่งอ่ะซื้อคันเบ็ดจะซื้อปลาที่คันเบ็ดแพงกว่าคันหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมีแบบออเดอร์มาแบบคุณต้องรอผมผมขายปลาตาใสผมคุณอยากได้คุณต้องรอผมถ้าคุณไม่รอคุณก็ไม่ต้องเอาคุณไปหาที่อื่นซึ่งที่อื่นก็ไม่มีล่าสุดที่เขารอนี่คือเท่าไหร่ก็มีไอตัวกระโห้ร้อยโลอ่ะจะรอทุกคนต้องรอนี่มันคือที่ผมได้แล้วส่งได้เพราะว่ามันจะเป็นคิวจองอ๋อเป็นออเดอร์แบบพอได้ปุ๊บเราไปส่งเลยสมมติตัวนี้เราส่งแล้วอ่ะก็เป็นเจ้าของคิวถัดไปเราจะโทรไปถามเอาไหมไม่เอาต้องเป็นคิวถัดไปต้องเป็นคิวคิวไปรัดคิวไม่ได้ใจร้อนไม่ได้เลยที่นี่ผมไม่ให้ไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนลูกค้าบ่นขอบคุณครับคือเราขายปลาตามใจเราเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจลูกค้าด้วยในการรอเห็นได้เลยอันนี้ดีกว่าลมน้อยกว่าดูว่ามันมีอะไรมาต่อทางทางคุณก็ต้องจองไว้ได้ทันอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะบ้าจริงสงสัยไหมเพราะว่ามันคือเรื่องที่บอกเลยได้ว่าเสี่ยงจริงๆอย่างเช่นว่าสมมติว่าใครคนนึงอ่ะอยากจะได้ปลาสายพันธุ์พิเศษเลยโทรหาที่ออกแกนจัดหาปลาที่คุณอยากจะได้ให้ได้ทั้งหมดนะแต่คุณก็ต้องรอเพราะเขาจะมีฟิลลิ่งของเขาว่าเขาจะหาให้คุณไปยังไงพี่ก็คือที่ให้รอเนี่ยคือเราต้องมีคิวไหมว่าชิ้นนั้นมันมีคิวอยู่ไหมถ้ามีคิวคุณก็ต้องรอหรือว่าถ้าไม่มีคิวคุณก็ต้องรอผมหาแต่ถ้าคุณหาที่อื่นได้คุณก็ไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่คุณมาหาผมเนี่ยแสดงว่าคุณหาที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าของพี่บอกเลยว่ามีแน่นอนแต่รอหน่อยแล้วกันตามตัวมีลูกค้าเคยรอนานสุดประมาณ2 ปีก็เป็นรอเหมือนรอเด็กกันนะใช่ไหมรอเด็กกันเร็วกว่ารอเด็กกันเร็วกว่าเร็วกว่า2 ปีเลยคือต้องรออะไรตอนนั้นรู้สึกเป็นโก้ไทยแท้โก้ไทยคือปกติโก้ไทยจะตัวสีดำนี่แพ็คก็เป็นโก้สีขาวนี่ก็ต้องรอเพราะว่าเขากำหนดใจมาว่าขอ10 โลขึ้น10 โลขึ้นมูลค่าแค่ตัวนั้นจบไปที่3,500
ชีวิตนี้นะพี่เชื่อไหมเนี่ยมีความสุขมากนะผมเคยไปถามเรื่องควายมาตัวละโอ้15ล้านมาในวันนี้ปลารับซื้อมา1ล้านขายออกไปล้านเจ็ดมีความสุขแล้วพี่พี่จ๋าแล้วผมเนี่ยเห็นเด็กๆของพี่เนี่ยพี่เลี้ยงเด็กๆประมาณกี่ชีวิตครับผมก็ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้นะตอนนี้เรามีสมาชิกใหม่ประมาณหนึ่งรวมๆแล้วประมาณ30คนรวมแล้วนิดนิดนี่หน่อย30 30ทีพี่หลายจ่ายตอนนี้ก็ต้องเยอะนะเนี่ยค่ะเยอะไม่เรื่องทำงานด้วยแล้วก็เรื่องพวกอาหารปลาการดูแลปลาเป็นโรคก็ต้องมียามามันมีรายละเอียดเลยไม่ใช่ว่าเราได้คือยอมเยอะแต่เราก็ต้องมีจ่ายที่เหมือนกันเมื่อต้องผมมาที่เลี้ยงคนเยอะใช่เลี้ยงลูกน้องเนี่ยโอเคไม่เยอะอะไรแต่เลี้ยงเมียเนี่ยเยอะอยู่ไปไหนโมนี่คือค่าใช้จ่ายหรือว่าคนจำนวนปัญหาเยอะปัญหาเยอะโอเคนะเดี๋ยวมาเข้าพี่จ๋าสเต็ปในการขนย้ายปลาบอกหน่อยครับอย่างวันนี้นะครับจะเป็นการย้ายปลาบึกก็เราก็จะตีวนเข้ามาแล้วก็เลือกปลาที่เราจะไปส่งเขาเอาผ้าเนี่ยไปห่อปลาขึ้นมาแล้วก็มาช่างไปช่างแล้วก็ขึ้นบนหลังรถที่เราเตรียมไว้รถคันนี้ก็จะไปขึ้นน้ำเนี่ยไปบนหลังไปแล้วแล้วก็จะเปิดอ๊อกรอไว้ให้น้ำเย็นน้ำเย็นจะช่วยให้ปลากระทุ่งกระโชกขึ้นครับครับหรือถ้าปลาเพียเราก็ใส่เย็นร้อยในตะกั่วสองขวดได้จริงไหมเนี่ยจริงครับเฮ้ยเห็นปะมันก็จะเป็นเคล็ดลับแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วบอกไปแล้วแม่ปลาเพียชูกำลังปลาอามผมปะเนี่ยไม่ห้ามเราซื้อใส่กันจริงเอ็มร้อยเดี๋ยวนะกี่ขวดพันหนึ่งก็ใส่ขวดสองขวดพอพี่พอห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสมมติถ้าเราใส่ขวดหนึ่งแล้วให้คนมาใส่ขวดหนึ่งนะลูกน้องก็จะกินแล้วครึ่งขวดอีกครึ่งขวดก็เป็นของปลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ไปสองขวดอ๋อสองขวดเป็นการเดินงานเผื่อลูกน้องกินปลาถึงได้ดีดไงปลาถึงได้ดีดได้คึกอ๋ออย่างนี้นี่เองเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับตอนนี้ไม่ลับแล้วนี่บอกเคล็ดลับโอ้โหก็ได้เป็นเคล็ดลับโอ้โหเก็บร้อยห้าสิบได้ฮะไม่คือเดี๋ยวนะพี่แล้วยังกับไอปลายักษ์อย่างเงี้ยพี่ไอปลายักษ์อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่มันอ่ะพี่สะบัดหางอย่างเงี้ยแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างนี่ค่ะคือเราก็จะมีกำแพงรอรับอยู่ค่ะมีมือหนึ่งในการจับปลาเลยครับมือหนึ่งจับปลามือหนึ่งรับหางปลาพวกเนี้ยเวลาเราเข้าไปจับเนี่ยจะมีคนเข้าไปประมาณ3คนล็อกหัวล็อกตรงกลางแล้วก็ล็อกท้าย3คนวิธีการจับปลานะเอาผ้าไปคลุมหัวเขาเนี่ยเราต้องหงายท้องปลาหงายให้ปลามันหงายท้องมันจะได้นิ่งตัวแล้วก็ล็อกปลาแล้วเป็นเคล็ดลับง่ายปลาหงายท้องเสร็จปุ๊บเอาผ้าคลุมเอาผ้าคลุมตรงปิดตาเลยปิดตาปลาแล้วก็ห่อทั้งตัวเลยอ๋อเพราะว่าปลาก็คือจะมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมพี่เขาจะนิ่งลงนิ่งลงค่ะอืมเพราะถ้าเราจับแบบเฉยๆเนี่ยเดินเข้าไปจับเนี่ยมันก็จะดิ้นอย่างที่พี่เคยเห็นกันสะบัดแรงใช่หูแล้วน้ำจะเพื่อมแบบตุ้มตาม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 อืมสามคนก็คือจะบล็อกหัวบล็อกกลางบล็อกหางแล้วก็จับปลาเนี่ยหงายท้องเอาผ้าปิดเอาผ้าคุมหัวปลาเสร็จแล้วเหรอพี่พอคุมเสร็จเนี่ยเราก็ม้วนผ้าให้ปลามันนิ่งแล้วเราก็ค่อยจับขึ้นมาชั่งเพราะอย่าลืมนะเราชั่งเราอยู่บนบกเราต้องเอาปลาเนี่ยแบกขึ้นมาชั่งบนบกก่อนชั่งเนี่ยต้องให้มันนิ่งก่อนถ้าไม่นิ่งมันตีปึ้งแต่ชั่งเราก็พังปึ้งเดียวแต่ชั่งเราพังเลยนะที่นี่เราจะเป็นตาชั่งเข็มปกติครับมันจะเป็นตาชั่งเข็มไม่ใช่ตาชั่งดิจิตอลที่ใช้ตาช่างเข็มเนี่ยเพราะมันเคร่งตรงกว่าสงสัยว่าเรามีวิธีการฝึกไหมพี่มีวิธีการฝึกไหมทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์ครับของการทำงานที่ทุกอย่างมันไม่มีในตำราเลยครับมีแต่ประสบการณ์ล้วนชั่วโมงบินคำบอกเล่าคำพูดอะไรพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงไปทำเนี่ยเด็กใหม่ที่มาเนี่ยลองถามดูว่าโดนอะไรกี่ตับส่วนมากโดนอะไรโดนเนี่ยส่วนเวลาจับปลาเนี่ยมันมีอันตรายของมันเอง
ปลาบางตัวกระโดดชนอย่างที่บอกก็คือช่อนเมซอนกระโดดชนปลาบึกก็จะมีเงี้ยข้างมันก็มีอันตรายแตกต่างกันไปช่อนเมซอนนี่คือจะหม่งชนเลยนะเนี่ยพี่ยืนอยู่เฉยๆเขาก็พุ่งมาชนพี่เฉยพี่ก็ลงไปนอนเลยมันชนพี่ไอ้ซี่โครงหักได้เลยนะช่อนเมซอนถ้าชนถ้าชนหน้าคือเหมือนโดนต่อยครับน็อกเลยนะฮะเดี๋ยวพี่อันนั้นตูมใหญ่มากเลยฮะช่อนอเมซอนที่นี่อยู่ที่1สตาร์ทนะครับที่1เมตรจนถึง2เมตร40 1เมตรตัว2เมตร40อยู่น้ำหนักที่ประมาณเกือบ200โลครับ1เมตร200กิโลกรัมเดี๋ยวนะโอ้โหถ้าเกิดมันหม่งชนทีตายเอานะพี่โดน18ล้อบวกเหมือนเขาจะมีออกอาวุธแต่ละประเภทของเขาเนาะเผลอๆจะหนักกว่า10ล้อด้วยซ้ำไปเพราะพี่อยู่ระยะใกล้ๆพี่กระโดนช่วงนี้ถึงว่าต้องเป็นการชำนาญงานที่นี่แต่วันนี้เราจัดทีมเซฟตี้ไว้พี่ไม่ต้องกลัวโดนแน่นอนเออไม่ใช่ไม่โดนแน่นอนI'm gonna make you mine.